สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูไก่ต้มขมิ้นเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำไก่ต้มขมิ้นวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยไก่หั่นชิ้นเลือดไก่ซีอิ๊วขาวเกลือผงปรุงรสรากผักชีใบมะกรูดข่าหั่นแว่นขมิ้นตะไคร้หอมแดงกระเทียมเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับก็นำน้ำใส่หม้อนะครับตั้งเตานี่เมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือป่นลงไปแล้วก็ตามด้วยตะไคร้กระเทียมรากผักชีหอมแดงข่าหั่นแว่นนะครับแล้วก็ตามด้วยขมิ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเครื่องปรุงของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการคนสักเล็กน้อยนะครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากนะครับทานร้อนๆคล่องคอมากกับเมนูไก่ต้มขมิ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำไก่นะครับที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยนะครับยอยใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่นะครับใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเลือดไก่เสร็จแล้วก็คนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำฝาหม้อมาปิดนะครับแล้วก็ไปปล่อยต้มต่อไปจนไก่เราสุกได้ที่เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เมื่อเราตั้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดฝาหม้อดูนะครับก็จะมีฟองนะครับลอยขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะทำการช้อนฟองออกให้หมดนะครับก็ทำการช้อนฟองออกให้หมดเลยฟองก็เกิดจากเลือดไก่นะครับที่ยังมีค้างอยู่ในส่วนของเนื้อไก่นะครับเราก็จะช้อนออกให้หมดประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะปล่อยต้มไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางๆต้มไปจนไก่เราสุกเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดฝาไว้แง้มฝาไว้นิดน้อยเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันตอนสุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เมื่อเราตั้งมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดฝาหม้อดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไก่เราก็เริ่มสุกใกล้จะได้ที่แล้วนะครับน้ำเหลืองสวยน่าทานมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยต้มต่อไปอีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวให้กลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือหน้าตาของไก่ต้มขมิ้นที่ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากๆสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ